เขาเรียกอะไรอัปเดตชีวิตคู่ระหว่างโอกับวูดดี้แต่ว่าตอนนี้วูดดี้อ่ะยังมาไม่ถึงเลยวันนี้ผมเตรียมกับทีมงานว่าจะมาเซอร์ไพรส์ตั้งโอเพราะตั้งแต่เทคเขาออกมาเนี่ยผมไม่เคยเซอร์ไพรส์เขาจริงๆจังๆเลยสักทีวันนี้แหละผมเลยขอมาใช้สถานที่ดีมเวอร์ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอะไรวะสามจากวูดดี้ตั้งโอเรามีพรให้หนึ่งข้อแต่ก่อนที่จะได้พรต้องทำภารกิจให้เสร็จและสำเร็จก่อนนะสู้ๆครับหลังจากที่สาวตั้งโอได้รับ2ภารกิจจากทีมงานเขาต้องทำภารกิจให้ครบทั้ง4ข้อเพื่อแลกกับพร1ข้อของหนุ่มวูดดี้ที่เตรียมไว้ให้กับสาวตั้งโอซึ่งจริงๆวันนี้หนุ่มวูดดี้และทีมงานรวมมือกันสร้างสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเซอร์ไพรส์บางสิ่งที่สำคัญแก่สาวตั้งโอโดยที่สาวตั้งโอเข้าใจว่าวันนี้คือวันที่ทั้งคู่จะมาอัปเดตเรื่องของความรักและทำกิจกรรมร่วมกันตามที่ทีมงานได้แจ้งไว้ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะเซอร์ไพรส์ตั้งโอแล้วครับขอให้ผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วกันมันมีตั้งเยอะไหนออกอันเล็กด้วยเหรอโอ้ยเอาก็นับแต่อันใหญ่จำมาก็เลยยังไม่กล้าทำใจเริ่มใหม่ลังเลหัวใจจะคบใครก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เฉพาะฝั่งนี้อ่ะ16ตั้งโอครับว้าดิออนหน่อยขอโทษนะครับไปหลบอยู่ไหนอ่ะก็กลับมาเซอร์ไพรส์ใช่แหละจากวันที่เทคเธอออกมาตอนแรกความรู้สึกมันยังชอบแต่พอมาถึงวันนี้มันก็เริ่มแบบอะไรชอบเสียงสั่นจากชอบก็เป็นรักย้อนหัวใจไม่ห่างแล้ววันนี้เราก็เลยแบบอยากจะขอให้เป็นแฟนถ้าเธอยอมรับในตัวเราเธอรับดอกไม้เราไปขอบคุณค่ะจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายเกิดอะไรอย่างไรก็ไม่หวั่นจากวันที่พบเธอจนวันที่อยู่ข้างๆกันคิดว่าที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอใครมาเราไม่คิดว่าจะมีใครสักคนทำแบบนี้ให้เราตั้งแต่ที่รายการแล้วก็วันนี้ไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะเราจะเจอผู้ชายแบบนี้เดินเข้ามาหาเราในชีวิตขอบคุณครับเราไม่คิดว่าชีวิตจริงอ่ะเราจะเจอผู้ชายแบบนี้ที่แบบเฮ้ยมันจับต้องได้เว้ย ที่ผ่านมาความรักค่อนข้างไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราคิดว่าเราเจอเขาเราอยากจะรักษาเขาไว้ให้นานที่สุดแล้วก็อยากให้เขาดีกับเราแบบนี้ไปตลอด